ครับก็เป็นเกร็ดเล็กน้อยสำหรับการชิมไวน์นะฮะก่อนอื่นวิธีการจับแก้วนะครับอันนี้เป็นการจับแบบดัดจริตหน่อยสำหรับพวกทำไวน์จับที่ก้นแก้วนะครับถ้าปกติก็จะจับเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นคุณผู้หญิงก็ตรงไหนที่มีแหวนเพชรก็โชว์นะครับแต่ว่าจริงๆโอเคผมก็คือว่าไวน์เนี่ยมันจะเซนซิทีฟกับอุณหภูมินะแล้วในการที่เขาทำแก้วก้านยาวก็เพื่อที่ว่าจะไม่ให้เราไปจับแบบนี้นะครับคนที่จับแบบนี้เนี่ยสมัยนะสมัยก่อนๆของเราจะมีอย่างเซนันจับแบบนี้อันนั้นสำหรับจับพวกคอนยักอะไรพวกนั้นนะครับแต่ถ้าแม้เขาจะจับแบบนี้กันนะฮะแล้วก็เขาจะมีหลักการคือดูดมอมนะครับแต่ถ้าเป็นนักกินวาก็บ้วนทิ้งเพราะว่าไม่งั้นจะหมายเดินไปนะครับหรือว่ากลืนถ้าคนธรรมดานะครับแล้วดูเนี่ยเพื่ออะไรก็ตัวอย่างอย่างไวน์ขาวอันนี้นะครับอันนี้ชื่อ Berdario Berry นี่ปี2019นะครับ2019นี่ก็จะเรียกว่าผ่านมาเราเก็บเมื่อต้นปี2019ที่ขวดไวน์เนี่ยมันจะบอกปีนะครับคือภาษาไวน์เขาเรียกว่า Vintage ไม่ใช่ปีไทยปีคศนะฮะนั่นคือปีที่เก็บองุ่นมาแล้วทำแต่ไม่ใช่ปีที่เก็บทำแล้วก็ปล่อยออกมาไม่ใช่ปีที่เริ่มเก็บแล้วก็ทำนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตอนนี้เท่าไหร่ปีเกือบปีครึ่งแล้วใช่ไหมฮะปกติไวน์ขาวเนี่ยทักที่ว่าดูขึ้นมาเมาแล้วเด็กน้อยเด็กน้อยต้องเป็นเหลียวนี่ต้องบอกเป็นปรากฏการณ์พิเศษปกติไม่ค่อยมีใครทำแก้วล้มหรือแตกโอเคยังไงตามมันจะมีพันธุ์องุ่นหลายพันธุ์ที่มันสามารถจะบอกเราได้ว่ามันเก่าหรือใหม่วายเก่าหรือใหม่โดยเฉพาะยิ่งวายของเราแต่ไม่ใช่รุ่นนี้นะครับรุ่นชื่อเชนังลองนะครับมันจะถ้าเป็นปีอย่างเช่น1ปีมาแล้วหรือว่า2ปีเนี่ยสีมันจะใสมากขาวมากถ้าเราเผลอๆเราไม่รู้เนี่ยนึกว่าเป็นน้ำดื่มเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าพอไวน์ถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยอาเกปีกว่าๆเนี่ยอาจจะเริ่มออกสีเหลืองๆบ้างโดยที่ไวน์พวกนี้เราทำแบบที่เรียกว่าต้องการให้มัน fresh and fruity ก็คือไม่ได้บ่มในถังโอ๊กแล้วถ้าไวน์โดยเฉพาะไวน์ขาวเนี่ยถ้าบ่มในถังโอ๊กมันก็จะออกมีสีออกมาเหลืองๆหน่อยแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นไวน์ที่เก่าอายุมากๆไวน์ขาวก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกคุณว่ายกตัวอย่างเชนังลองของเราหรือBerdario อันนี้เป็นไวน์ใหม่ปีนี้หรือปีที่แล้วแต่ว่าสีเหลืองปัดแสดงเขาโกหกแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือวิธีการที่ว่าดูไวน์แต่ว่ามีอีกไวน์แดงต้องดูยังไงอะไรนั้นต่างหากดูนะครับเพื่อดูว่ามันปีไหนเก่าหรือใหม่หรือมันมีปัญหาอะไรไหมคุณหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ดมแต่ก่อนที่จะดมนั้นก็จะมีการแกว่งแก้วมาแกว่งแก้วนี่ไม่ใช่เพื่อความโก้เก๋แต่ว่าเพื่อที่ว่าให้กลิ่นของมันหรือบูเก้เนี่ยขึ้นมานะครับแล้วถึงจะดมก็แน่นอนเอาจมูกลงไปลึกๆนะครับแต่ระวังสำลักแล้วกันครับเราดมสูดหายใจไปลึกๆเราก็จะได้กลิ่นของมันแท้ๆกลิ่นของมันนี่ถ้าเป็นไวน์ขาวมันจะมาจากองุ่นนะครับจากองุ่นผมว่ายีสต์ของอาจารย์ไม่น่าจะส่งกลิ่นนะแต่มาจากองุ่นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะบอกได้ว่าองุ่นพันธุ์นี้มันหอมแบบนี้ถ้าคนที่เขารู้เรื่องไวน์ดีๆเนี่ยเขาสามารถจะบอกได้จากการดูแล้วก็ดมเนี่ยว่าองุ่นเนี่ยเป็นพันธุ์อะไรนะครับแม้กระทั่งมาจากเขตร้อนหรือเขตอากาศเย็นนะครับแต่ของเราเนี่ยผมจมเหลือเนี่ยเพราะจะไม่รู้ของคนอื่นครับนะครับดูดมนะครับแล้วก็อมใส่ปากอมนี่กลัวในคอแต่ไม่ต้องกลัวแบบแปรงฟันนะครับกลัวเพื่อจะให้
น้ำวายเนี่ยไปทั่วตามกล่องรับรสชาตินะฮะโดยที่เขาจะนับดึงในใจ1ถึง10ประมาณ10วินาทีหลังจากนั้นเนี่ยก็กลืนถ้ากลืนเนี่ยคุณถ้าวายอันนั้นเนี่ยมีจะบอกมีแอลกอฮอล์สูงหรือมีฟินิชมันจะร้อนว่างลงไปนะฮะภาษาวายก็เรียกลองฟินิชนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับดูดมอมกลืนแต่ว่าถ้าท่านไหนไม่สนใจจะกลืนหรือไม่ต้องการมากก็เราก็มีถังนั่นให้นะครับที่เป็นเบสิกของการดื่มไวน์หรือว่าชิมไวน์นะฮะดูดมวายดีครับโอเคนะครับเชิญ